ดีครับพี่น้องครับท่านประธานเฮาอินดี้ออนสไตล์แล้วครับพวกนี้ครับพุ่นน่ะย่างลิ้นกับย่างขาไล่ครับพี่น้องครับสู้ดีดีเจภูมิกินก่อนที่เขาจะกลับคืนนี้นะครับพี่น้องครับมันมักแก้วเพียครับพี่น้องครับเสียบๆทุกคนจะห้าจามาช่วยเขียวแล้วเห็นบ่พุ่นน่ะโอ้ยน้ำเขียวเขียวจริงพี่ขึ้นหน่อยพี่ขึ้นหน่อยแกนพี่ขึ้นข้าหน่อยเอาพี่อย่างนี้เหรอครับอันนี้เป็นเมนูอะไรครับพ่อครับอันนี้เป็นย่างลิ้นงัวโอ้ของนี้เป็นขาลายขาลายขาลายโอ้ขาลายครับพ่อครับย่อมกึดกึดเลยแล้วก็ตอนวันนั้นที่ชอบจริงๆก็คือชอบน้ำจิ้มแจ่วเพี้ยนี่ครับพี่ผมนี่นะครับไม่ได้เปิดมาแล้วเป็นขี้ทั้งกองนะครับน่าจะเป็นครับอืมคือจริงๆแล้วไม่ใช่ผมหรอกแต่ว่าวันนี้หลอกเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งมันเป็นลูกคุณหนูอยู่กรุงเทพไม่เคยกินแบบลึกๆแล้วมาแล้วแบบวันนั้นมันกินแล้วแบบธรรมดามันกินยากไอ้ที่มันยากอ่อนคือแดกอาหารทะเลก็ไม่ได้กินถั่วก็ไม่ได้กินเผ็ดก็ไม่ได้กินที่อะไรไม่ได้เลยแล้ววันนั้นจบครั้งแรกแล้วเราบอกเลยเนาะเฮ้ยเนี่ยแจ่วเพี้ยนะคือเป็นหญ้าอ่อนในลำไส้วัวเฮ้ยกูกินไม่ได้แต่เขาแย่งแย่งอยู่นะตอนแรกอุ้ยอร่อยเดี๋ยวมอมมันก่อนนะเดี๋ยวให้มันกินเดี๋ยวอันนี้เอาขี้วัวกินคนเข้าไปครับโอเคครับพ่อครับครับผมโอ้แซ่บแน่นอนครับของโปรดครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวรอนะครับดีครับพ่อครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมชงแก้วเย็นๆมานะพ่อนะครับผมคือน้ำลายกึกนึงเลยผมเนี่ยของโปรดครับของโปรดแล้วพ่อครับครับผมนี่คือย่างลิ้นพี่น้องครับว้าวย่างลิ้นนี่เป็นขาลายครับขาลายขาลายขาที่สักลายมานะครับไม่ใช่ครับเป็นขาลายครับเนื้อน้องลายเหรอน้องลายครับผมนี่เป็นลิ้นครับดีจังพงครับชอบของโปรดผมชอบลิ้นวัวทั้งขี้วัวทั้งขี้ควายใช่ไม่ใช่ครับผมเพี้ยอ่อมเพี้ยอือใช้เฟซ่าอยู่นะเฟซ่าเฟซ่าเฟซ่าก็มาด้วยลูกค้าเยอะนะนี่ครับผมนี่ครับนะครับเปิดนะลูกค้ายืนต่อคิวเข้าไปเยี่ยมครับเดี๋ยวต้องเพิ่มห้องน้ำครับผมแกบอกนี่โอ้โหมาขอบจะเห็นไหมครับขี้ดีๆนะครับผมเพี้ยครับเพี้ยพี่น้องครับเพี้ยแล้วก็ของลำของอร่อยครับของอร่อยครับผมเนี่ยไอเบียร์ชอบมากคือมันเป็นน่าจะเป็นหญ้าที่วัวรับประทานเข้าไปและอยู่ในลำไส้น้อยยังไม่ได้เข้าไปในลำไส้ใหญ่นะครับก็มีความหอมนัวของนี่แหละของรสชาติธรรมชาติแซ่บนิดๆขมหน่อยๆซึ่งเป็นมิติรสชาติที่น้อยคนกล้าออกมาเล่นครับเชฟหลายคนจะไม่กล้าแต่หลีกเลี่ยงความขมแต่มันมีเสน่ห์ครับโอ้พร้อมรับประเสริฐนะครับผมขอไปเติมเหล้าก่อนนะครับพ่อครับครับผมครับเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟครับดีครับครับขอบคุณครับได้ครับครับผมครับได้แล้วครับอินดี้ออนสไตล์ย่างลิ้นวัวจากเท็กซัสมาท่านประธานครับมาท่านประธานโอ้ระวังเตะสะดุ้งเตี้ยแล้วนี่เตี้ยรับเอาแก้วเพี้ยนะไม่ได้รับเอาเลยนี่ไอ้คนนี้เป็นคนอยากกินครับพ่อแล้วก็วันแรกมาก็คือไม่กล้ากินไปอื้อหมดจานหมดเลยแล้วก็เลยมาเนี่ยขอรีเควสให้คุณพ่อทำให้กินอีกรอบนึงอันนี้มีข้าวเหนียวไหมครับอ้าวมือไหนครับไหนลองชิมดูสิครับจำเลยร้อนๆจำเลยเด้อความแรกความกลัวมากกลัวเพราะมันกลัวมันขมเพราะกินที่กรุงเทพแล้วมันขมจัดเลยเอาล่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ติดละหมายถึงติดอันนี้เหรอครับติดขมจริงเหรอนี่คือชอบเลยเหรอบางคนเขาบอกเฮ้ยมันแบบเป็นหญ้าในลำไส้มันจะอร่อยเหรอเดี๋ยวเขาบอกต้มมาแล้วผมจะนั่นให้ผมเทสให้มันไม่กี่รสชาติที่มันหากินที่อื่นยากเพราะว่าไม่มีเชฟคนไหนกล้าเล่นกับความขมครับน้อยมากแต่ไปคนบางคนชอบกินแบบกินมันละกินเหล้ากินเบียร์คือความขมมีเสน่ห์ครับแต่อีสานเนี่ยเป็น
พื้นที่ที่ใช้ความขมเยอะถ้าเกิดลงอีสานลึกๆมาลงอีสานลึกๆเนี่ยคือแจ่วก็ต้องแจ่วขมต้มก็ต้องต้มขมเนี่ยคือรสชาติลึกของอีสานแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ลองไปร้านอีสานรอบหน้าบอกเขาเฮ้ยไหนขอลองหน่อยได้ว่าแจ่วขมเป็นยังไงต้มขมเป็นยังไงคุณอาจจะหลงรักก็ได้มันต้องขมพอดีพวกลิ้นหรือเนื้อลายอย่างเงี้ยนะย่างพอดีแล้วนี่เพราะว่าเนื้อจริงแล้วอะถ้าเป็นเนื้อที่แพงสุดในโลกเนี่ยเขาจะดูการแทรกมันเขาจะเรียกว่า marble หรือว่า marble score หรือว่าเบอร์ลายหินอ่อนมันจะแทรกเข้าไปสวยๆในลายเนื้อก็จะเป็นพวกโกเบมัสสกะจะแพงมากครับแต่ลิ้นเนี่ยลายมีมันแทรกอยู่เยอะมากแล้วราคาไม่ได้แพงแบบเนื้อแบบแพงๆของญี่ปุ่นที่โลหรอก20,000-30,000แล้วต้องกินกับเจ้าบองเลือกเจ้าบองครับมึงเคยกินไหมกินแล้วเจ้าบองเลือกอยู่เพื่อนดีอร่อยมากแต่ว่ามันเกินความสามารถไปนิดนึง มันเผ็ดมีหลายคนค่ะที่เป็นลูกค้าเขาบอกว่าเผ็ดมากแต่ก็กินอร่อยต้องตู้แต่พี่ภูมิก็เอาเยอะไปอยู่นั่นน่ะครึ่งเดียวเก่งมากขอบคุณคนกรุงเทพครับท่านประธานขอบคุณกรุงเทพครับขอบคุณครับชอบกันเลยโอเคครับท่านประธานก็ขอจบคลิปนี้ด้วยบรรยากาศนะครับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะจริงไหมครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีก็ได้หลายคลิปแต่ว่าเล่นด้วย